ตรงนี้ยิ่งใหญ่ครับนี่ดีไหมครับดีปลาไหลแล้วนี่ไข่มันโอ้สุดยอดครับนี่นะครับสุดยอดเดี๋ยวเราทุบๆๆแล้วก็เดี๋ยวให้นาเล่มาสับนะครับได้กินแน่นอนผัดเผ็ดปลาไหลวันนี้ใส่หน่อไม้ดองครับสําคัญครับสําคัญครับนี่ปึ้มมันดีจีบ่แห้งเนาะนี่นะผัดเผ็ดปลาไหลใส่หน่อไม้ดองกินได้อย่างงี้เลยนะสุดยอดมั้ยดูเยอะยอดเลยมึงเหงื่อแตกเหงื่อแตกมันอะไรนะใครก็บ่ขี้หมูกไหลนําเหงื่อแตกสวัสดีครับกัวบัตทึ่งกับลุงเด่นทากินท่าเที่ยวครับมาซื้อปลาไหลเขาบอกว่ามีปลาไหลมาตามเอาปลาไหลมารอบนึงแล้วเจ้าของมาขายวันนี้เลยตามมาดูอีกรอบนึงมาตอนเช้าๆเพื่อจะได้ปลาไหลเดี๋ยวหาเมนูเด็ดเขาคนนี้นะไหนเนาะปลาไหลมาตามเอาปลาไหลครับนี่ตัวน้อยก็มีบ่ปลาโชว์โอ้ไม่เป็นไรปลาไหลนาแท้ๆนะครับหมู่บ้านนี้เขาเป็นหมู่บ้านที่หาปลาไหลต้องดูนี่พี่น้องเบิ้งเบิ้งนี่พ่อปลาไหลนี่เฮ้ยสุดยอดเมนูที่ต้องขึ้นนาเลยมาจ้าสักหน่อยนี่อันนี้ไปใส่ตะขึ้นเหรอครับเมย์พวกนี้นะโอ้เมื่อวานมามี2ตัววันนี้มีเป็น10เลยครับเบิ้งนี่อยากจะกินผัดเผ็ดปลาไหลใส่หน่อไม้ดองนะเหมือนทางภาคกลางกันนะครับผัดเผ็ดปลาไหลเผ็ดๆหือเข้าฮ้อนๆเนาะเดี๋ยวคือต้องเชฟนาเล่เฮาคนเป็นคนทำเมนูนี่โอ้สองตัวใหญ่นี่ก็คุ้มนะครับเนี่ยลูกที่นี่มันอุดมสมบูรณ์จริงนะปลาไหลจับยากเอาหมดไปเอาสองตัวใหญ่เนี่ยเนาะเอาสองตัวใหญ่เนี่ยครับเอาสองตัวใหญ่นี่แหละนะ200ครับมาที่ไปใส่มาเมื่อเช้านี่ครับโอ้ได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ยเป็นเกือบกิโลนะแต่ลุงเด่นเอา2ตัวใหญ่นี่ครับโอใหญ่อยู่ด้วยพี่น้องเบิ้งนี่นี่ครับหน้าตาของปลาไหลใช้ทงยังก็ได้นะครับนี่มาเลยมือเดี๋ยวตอนเย็นนี่จะชัดเมนูกันครับดูโอ้สุดยอดครับอันนี้ต้มเป็ดหน่อยนี่เนาะใส่เนาะไซส์ก็ไม่ได้ไซส์เล็กนะเนี่ยครับเนี่ยปลาไหลนาแท้ๆเนาะครับปลาไหนมันลองไหวเดี๋ยวจะจัดเมนูหน่อยรอติดตามนะครับนี่ใหญ่ๆเลยป่ะเอาใส่ถุงนี้ก็ได้ครับถุงน้อยๆนะผมก็จะถึงบ้านแล้วอันนั้นใส่ตุ้มหรือใส่อย่างเอาครับเนี่ยตุ้มมันคือตัวใหญ่เข้าแถมพร้อมครับแถมจังโตเนี่ยจับก็ได้หรือเปล่าเออนี่ครับนี่ครับของแถมปลาไหลครับปลาไหลซื้อปลาไหลแถมปลาไหลโอเคตัวเดียวพอแล้วครับไปเดี๋ยวรอติดตามครับว่าเราจะจัดเมนูอย่างกันสำหรับเย็นนี้ครับดูมาแล้วครับถึงเวลาตอนเย็นๆนาช่างกันยังกลับบ้านครับก็นาเล่วันนี้จัดกันที่ผัดเผ็ดปลาไหลสุดเด็ดจัดกันที่หลังบ้านเราเลยเพราะว่าอุปกรณ์ครบหน่อยนาเล่แล้วก็สถานที่มันดีวันนี้ปลาไหลใหญ่อะมีทั้งปลาไหลปลาดุกอะมาดูนี่นี่ครับดูปลาฮะนี่ปลาไหล3-4ตัวแล้วน่ะมีตัวใหญ่ตัวเล็กครับนี่ขังไว้เพิ่งซื้อมาเมื่อเช้านี่เองโอ้1 2 1 2ไม่ยอมบอกว่าปลาไหลมันสดมากเนาะนี่ปลาไหลนาแท้ๆนะเดี๋ยวเรียนจะเชือดรอนะเลยนะเลยเตรียมของเอ้าของมันสดๆจังซี่ล่ะพี่น้องนี่เบิ่งตัวนี้ตัวใหญ่นี่ตรงนี้ยิ่งใหญ่ครับจำงูครับนี่2ตัวน่าจะพอกินนี่แหละครับเดี๋ยวล้างให้สะอาดเราก็จะแล่มาให้ดูหน้าปกผมได้หรือยังเนี่ยนี่เทคนิคการจับปลาไหลจริงๆก็จริงๆคนสมัยโบราณเขาใช้ใบบะเดือนะครับเอามาลูดเอาเมือกมันออกใบโบราณจริงๆเลยแต่ว่านี่เราก็มีสมมติใบมะเขืออยู่ก็จับได้ครับจะได้เห็นความสวยงามของมันนี่ครับปลาไหลนาแท้ๆครับสดๆนะแล้วเป็นปลาไหลที่อยู่ของอำเภอเวียงเชียงรุ่งเลยครับเห็นไหมนี่ครับผัดเผ็ดมาอร่อยแน่นอนปลาทุกนี่ครับทำให้มันเชื่อดมาแล้วปลาวิธีการทำปลาไหลเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรเลือด
เลือดมหาศาลครับเลือดของปลาไหลนะแต่ว่าปลาไหลตัวนี้ไข่น่ากินมากเลยมาดูใกล้ๆนะครับกล้องดูนี่เห็นไหมโอ้โหดูไข่ปลาไหลครับไม่เคยเจอปลาไหลไข่เยอะเท่านี้เลยเห็นไหมโอ้เป็นริมแบบใหญ่เลยครับเนี่ยไข่ปลาไหลครับดูว้าวนี่เคยเห็นกันครับพี่น้องไข่ปลาไหลแยกนี้นะครับเดี๋ยวใส่มันไว้ที่นึงโอ้ไข่นี่เอาทาข้าวปั้นเนาะข้าวปั้นนาปลาไหลดูไข่ใกล้ๆนะเห็นไหมดูแน่งเดี๋ยวมันจะไม่โฟกัสเห็นไหมโอ้ยน่ากินอ่ะนะครับสุดยอดเลยตัวนี้อีกตัวนึงเนี่ยเวลาคัวปลาไหลนี่เลือดมันจะเยอะล้างให้สะอาดนะครับหลังจากที่เราเชือดมันแล้วเราล้างให้สะอาดเราจะเก็บไส้มันไว้นี่ผัดเผ็ดเดี๋ยวนี้ของดีอยู่ตรงนี้นี่ของดีอยู่ตรงนี้ครับอย่าไปเอาทิ้งเด็ดขาดนั้นตรงนี้นะเห็นไหมครับดีปลาไหลครับนี่สุดยอดครับดีปลาไหลเอาใส่ผัดเผ็ดเนี่ยผมนัวเดี๋ยวใส่ยาดองนาเรศกินสักเบรกหน้าเว้ยโอ้ดีไข่ครับสุดยอดเลยวันนี้ได้กินของดีมากนะเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆครับโอ้ไข่ดูไข่ปลาไหลนาครับดูนี่เลยเห็นไหมไข่เดี๋ยวแป๊บนึงนะดูไข่มันครับดูไข่ปลาไหลครับนี่ดีปลาไหลไม่ด้วยอยู่บ้านนอกก็เสียงอีตรงอีแตนนิดหน่อยนะครับเนี่ยนี่ดีมั้ยครับดีปลาไหลแล้วนี่ไข่มันโอ้ปลาสดมากโอ้ดูเพิ่งเห็นเมื่อกี้หัวใจมันเต้นอยู่เลยครับนี่ทำไมหัวใจมันอยู่ตรงนี้แน่เนี่ยมันดูกล้องมาดูนะครับนี่สดมากหัวใจยังเต้นอยู่เลยนะเดี๋ยวผมจะทำร้อนนาเล่ครับเพราะว่าเดี๋ยวนาเล่ที่นาเล่มานาเล่ก็เป็นคนเชฟเลยเพราะว่าฝีมือกันผัดเผ็ดนาเล่สุดยอดครับก่อนอื่นเลยสูตรเรานะครับบ้านนอกเราครับทุบหน่อยโอ้เดี๋ยวไปล้างอีกทีเนอร์พี่น้องเลยผมอาจจะไม่ล้างเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวผมไปล้างมือก่อนนี่ถ้าทุบให้มันพอดีเราจะพยายามล้างให้สะอาดแล้วก็ล้างทีเดียวเพราะว่าถ้าล้างบ่อยเนื้อปลามันจะล้างเลือดออกหมดเนี่ยเลือดมันก็จะปลามันจะจืดอ่ะเดี๋ยวผมไปล้างมือแป๊บนึงก่อนเมื่อกี้มันตกดินผมเลยรูดทรายออกแล้วตัวใหญ่ๆอย่างงี้เลยครับโอ้ดูงี้นะครับสุดยอดเดี๋ยวเราทุบแล้วก็เดี๋ยวให้นาเล่มาสับนะครับได้กินแน่นอนผัดเผ็ดปลาไหลวันนี้ใส่หน่อไม้ดองครับสุดยอดพี่น้องเอ้ยบ้านเกือบแล้วนะครับเทฟุตบาทเทลงจอดรถแล้วก็เทด้านข้างกันนะครับตอนนี้ก็จะปลูกหญ้าปลูกอะไรตรงนี้ช่างกำลังปูกระเบื้องครับเป็นเหมาเนาะ5โมงกว่าก็ยังทำงานกันอยู่ครับเดี๋ยวพอดีปลาไหล2ตัวใหญ่นะกันกินพร้อมกันครับเนาะใกล้เสร็จแล้วครับใกล้เสร็จแล้วเกินอาทิตย์เสร็จแน่นอนครับมันครับเวลานี้ก็ถึงเวลานะครับใกล้ละจุดเตาหน่อยวันนี้ผัดเผ็ดปลาไหลสูตรเตาถ่านนะครับนี่มาแล้วครับสวัสดีครับนาเล่มาแล้วครับเชฟเฮาครับผมครับวันนี้ทบทวนสูตรครับเรียนบอกมาทบทวนสูตรไม่ได้เฮ็ดด่วนแล้วแต่ว่าวันนี้มาสูตรของผมนี่วันนี้ทำแบบนั้นเลยอร่อยแล้วผมหุงข้าวแล้วนั่นเลยแต่ผมจะใส่หน่อไม้ดองตอนเสร็จแต่ว่าส่วนนึงแบ่งครึ่งๆเพราะปลามันเยอะเดี๋ยวจะให้นั่นเลยชิมดูว่าภาคกลางเขาจะใส่เขาเรียกว่าใส่อย่างกับเครื่องเทศเข้าเอาก็เดี๋ยวแบ่งสักแบ่งครึ่งๆดูให้นั่นเลยลองชิมดูว่าใส่นั่นเลยนี่เครื่องเทศมันจะคือกันป่ะจุกจิกแล้วลองดูนี่ครับแกงเขาเป็นพัดเนาะอันนั้นเลยจะได้จับปลาอะไรที่ครัวแล้วโชว์ฮือ FC หันหน่อยเหรอเดี๋ยวไปล่างมือเอาเดี๋ยวล่างมือเอา2ตัว2ตัวครับโอ้มีไข่ด้วยไข่แม่นเลยไข่งามๆโอ้มีพี่น้องเบิ่งโอ้นั่นเลยเอานั่นเลยยังมันเหมือนกับลอกบินเลยนี่ดูพี่น้องเบิ่งปลาโชว์ตัวใหญ่ฮะมีงอนเอิร์ดพญานาคเลยตรงนี้นี่นะพญานาคเลยโอ้โหตัวใหญ่ครับเอียบๆเลยโอ้ใส่เกือบโลแล้วเนี่ยสายปลาไหลต้องรอดูคลิปนี้นะเราจัดนักจัดเต็มกันครับกินข้างบ้านใหม่ต้องเดี๋ยวนี่แหละลองดูรอเบิ่งรอเบิ่งครับเดี๋ยวให้นาเล่เตรียมของแป๊บนึงนาเล่เนาะวันนี้เราผัดเตาถ่านนะครับอร่อยแน่นอนครับเดี๋ยวให้นาเล่มันอบไปเย็นนั่นอบไปโดนจะหาไปยี่หล่าหาไปกะเพรามานาเล่เนาะเดี๋ยวผมหาให้แป๊บนึงอยู่ข้างๆเนี่ยเอาละเด็กครับเด้อพี่น้องนาเล่ก็จะลงมือนะครับสูตรเดิมของนาเล่นี่คือใจสมุนไพรทางบ้านเราผสมพริกแกงที่ขายตามตลาดนะพริกใส่ตะไคร้ใส่พริกแห้งใส่ใบมะกรูดเพิ่มครับเพิ่มรสชาติเพิ่มความเค็มข้นเพิ่มความจัดมันเลยใส่ใบจันทร์น้ำบ่อครับเดี๋ยวนั่นแหละเดี๋ยวนั่นแหละจะไปเอาใบจันทร์นั่นแหละไปเอาใบจันทร์ให้นะใบยี่หร่ามาเพิ่มรสร้อนแรงใส่กับปลาไหลเนาะกระเดาลิ้นจักหน่อยครับตัวนี้จุดเตาถ่านครับบรรยากาศเป็นบ้านนอกเขาครับพระอาทิตย์กำลัง
แสงมันกำลังดีๆสวยๆครับนี่มานะครับเชฟเราเชฟใหญ่มาช่วยสับปลาไหลนั่นแหละเนาะสับปลาไหลครับมาช่วยนั่นแหละสับปลานิดหน่อยฮะบรรยากาศคนก็มานั่งชมบรรยากาศรอกินผัดเผ็ดปลาไหลครับสูตรนั่นแหละแซ่บหลายนะต้องนี่ตัวใหญ่นั่นแหละเนาะปลามันเฮามันไหลดีครับเนาะตัวใหญ่ๆอีแบบนี้เลยครับดูที่อื่นก็ไม่รู้นะแต่ว่าปลาแต่ว่าภาคใต้เขาบอกปลาตัวไม่แพงครับแต่ที่นี่บ้านนอกเขากิโล200-300นะครับแต่ซื้อในหมู่บ้านนี่ถูกหน่อยร้อยห้าเลยนะครับแล้วแต่ขนาดสับๆไปกับดูมันตัวใหญ่โอ้โหเนื้อหวานครับนี่ครับสูตรผัดเผ็ดนาเล่นี่คืออันนี้เครื่องทำเองอันนี้เครื่องเสริมนะน้องเด่นครับขนาดเครื่องเสริมนั่นเนี่ยชาเผ็ดร้อนใส่กระเทียมเยอะๆใส่ตะไคร้ใส่ชุดเครื่องเทศนิดหน่อยใส่แห้งแกงน้องเด่นดูสูตรนาเล่พร้อมครับวันนี้สนุกสนานครับวันนี้มวลดีน้องสีกับสุดยอดนะน้องสีนี่นักล่าป่านั่นแหละวันนี้เอาป่าช่อนมาฝากกี่ตัวก็สองตัวเลยวะนี่ยังสอดในบ้านผมสอดในบ้านผมเอาสอดในบ้านผมหกตัวเดี๋ยวจะเอาเบ็ดมาแลกปลาตัวใหญ่ๆเอาสอดในบ้านผมหกตัวอะหมานทั้งนั้นเลยนะโอ้ดูครับเอาเบ็ดของปลาใหญ่เป็นหมอนครับไม่ใส่ผมไม่ใส่ตัวนี้ครับนี่เป็นสูตรเด็ดเลยนะเล่เป็นดีปรีสดน้ำปีมันเผ็ดชาเผ็ดร้อนรสชาติดีมากครับเอาใส่ผัดเผ็ดปลาไหลนะถูกใจต้องเด่นยำเข้าไปนี่กระเด้าลิ้นเลยล่ะเผ็ดกระเด้าลิ้นผมเพิ่งรู้นะว่ามันกินได้มาก่อนเนื่องว่าคนเหนือนี่มันเอาตากแห้งแล้วมันเอาใส่ลาบตากแห้งแล้วเอาใส่ลาบใส่นี่ไงเนี่ยของเด็ดใส่ถ้าตากแห้งออกมาจะเป็นร่วมหลักนี่นี่ครับเนี่ยเมล็ดถ้าตากแห้งเป็นอย่างนี้คนเหนือจะเอาใส่ลาบกันแต่นั่นเลยเอาสดๆเนี่ยแล้วก็เอามาหั่นมันเหมือนกับพี่ไรเมฆครับอร่อยมากเผ็ดชาเผ็ดร้อนครับเป็นสมุนไพรอย่างดีโทนี่ก็เป็นใบยี่หร่าใบกะเพราครับพร้อมครับมันมีมันเข้ากันครับเข้ากับอะไรนั่นเลยเนาะมีนั่งมีตัวใดตัวหนึ่งใส่กันแทบกันก็ได้ครับทีมงานเนี่ยนั่นเลยต้องเล่นตะเภาต้องมีตะเภาทีมงานเขาก็ได้ตีบางคนก็ขอพี่บ้านละกินพ้นมิ้นไปมันดูช่างแต่ละคนได้ตึงตึงตังตังกันนะครับพอถึงเวลามาแล้วผัดเผ็ดไหมนั่นเลยก็ตั้งเตาถ่านครับวันนี้ผัดกับเตาถ่านนะครับถ่านร้อนแก๊สคนนี้เนี่ยโอ้ถ่านนี่มันร้อนกว่าแก๊สอีกนะครับร้อนดูแรงมากไหมพี่น้องเอ้ยมาดูอ่ะพูดเลยครับซัวเลยนะครับเอาพริกแกงเนี่ยผัดจนหอมเลยครับดูปาดโถกินแม่นะเล่กลิ่นสุดยอดหอมนี่วันนี้นะเล่จะมีการเฟรมนะบึ้มเนอะสูตรนี้มันต้องบึ้มนะเล่เนอะขอบึ้มนะเล่เด้อวันนี้นะบึ้มก็เต่าทานจะบึ้มบ่เอ้าหอมบ่เสียนปลาไหลได้นี่เอาจักเบกแม่บ่พอแล้วครับทำครัวทำไมครับครับผัดจนมันหอมเลยนะเลยเนาะผัดเครื่องแกงหอมเนาะมันหอมขึ้นน้อยๆแล้วก็เลยมันบ่ถึงกับใหม่ทำไมถ้าทำไมเราคือจบแต่ว่าสูตรนี้ถ้าจะให้ดีมันจะบึ้มมันแหละอย่างนั้นเลยว่าเดี๋ยวนั้นเลยเตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วครับมันต้องบึ้มมาแล้วครับถึงขั้นตอนสำคัญครับนั่นเลยก็จะเอาปลาไหลโอ้ยปลาไหลนาครับเนาะนั่นเลยซะเลยผมจะใส่หน่อไม้ดองตอนสุดท้ายด้วยนะจะเป็นแบบไหนรอดูครับไม่เน้นการข้นครับข้นเป็นกลางเปล่านั่นเลยไข่มันล่ะไข่อยู่ในนี้เนาะครับพี่น้องคนชอบกินกับแกล้มนะคนชอบกินข้าวตอนเย็นๆนะครับเทคนิคอีกอย่างนึงคือปลาไหลเราจะไม่ล้างจนเลือดมันออกหมดนะครับเพราะว่าโอ้สำคัญครับความหวานความหอมความเลือดของปลาไหลนี่ก็อร่อยครับขันบ่มีเลือดมีอย่างมันก็หมดความแซ่บมาเลยสันครับดูดูไส้มันครับตัวสำคัญครับสำคัญครับตอนสำคัญครับนี่ปุ้มดีจีว่าแห้งเนาะเนี่ยขยำนั่นเลยขยำมันขึ้นได้ปุ้มมันได้อยู่แล้วคาเจือดับคาวไปนิดหน่อยนะครับนี่มันหลับเนื้อปลามาไหลสีสันครับทานกันแบบนี่หน่อยหนึ่งมีดีอู้น่ากินเลยตรงเนี้ยนี่ก็เติมซอสนั่นเลยเนาะซอสหอยนิดนึงครับซอสหอยใส่ปรุงรสเข้าไปครับ
ดูใส่ผักใส่แล้วแป้งข้างนอกมีข้าวสวยร้อนๆนะข้าวเดือดผัดผงนัวข้าวเดือดผงนัวผงนัวตามใจชอบใส่เลยนะหอมได้กินบุ๊กบุ๊กกินครับแล้วคนจังหวะครับทำการตุ๋นไว้ขู่หนึ่งนั่นเลยก็จะเติมน้ำแล้วรอน้ำแห้งแล้วก็สดเลยนี่อร่อยจริงครับนั่นเลยพี่ไทยใส่ต่อไหนพี่ไทยรอกันเนาะครับใช้ตามด้วยน้ำล้างครกนะครับน้ำล้างครกนี่สุดสำคัญเลยครับมันจะทำให้ปลาเราสุกแล้วก็ใส่น้ำไปด้วยแล้วก็พอน้ำมันง่วนๆแห้งๆนะครับจะกินอร่อยเพราะปลาไหลเราตัวใหญ่มากนะต้องคิดว่าให้มันสุกถึงกระดูกแล้วก็อร่อยดูครับมาแล้วครับหลังจากตุ๋นในพ่อมาเราโรงเรียนประมาณ 5-6 นาทีนั่นเลยดูมันนี่ราดข้าวสวยครับหนึ่งหรือหลักแต่เขาสวยนั่นเองก็จะเติมเดี๋ยวขอเทสก่อนเทสหน่อยครับแต่ว่าปรุงแล้วครับต้องเท่ากับต้องมาเทสก่อนครับรอหนึ่งคิดว่าโอแล้วนะลุงเด็กโอแล้วโอแล้วหอมมากนี่ครับข้าวสวยพอนะครับนี่นาเรก็ตามด้วยบีปลีสดหรือพริกไทยเม็ดได้ครับอันนี้ดีอันนี้อร่อยมากครับมันกัดไปแล้วมันจะเผ็ดชาเผ็ดร้อนอร่อยอ่ะนี่ใส่เข้าไปนี่ครับโอ้ยตามด้วยเอาเลยใบมะกรูดโหนี่ครับเบิ่งดูนี่แล้วก็เสร็จเลยกะเพรามีใบยี่หร่าแต่ว่าไอ้หน่อไม้ดองก็รออีกแป๊บนึงเนาะโอเคนี่ครับเดี๋ยวผมจะเอาหน่อไม้ดองใส่ข้างหลังนะใส่อีกรอบนึงเพราะของเรามันเยอะกลัวใส่ไปแล้วทีมงานเราจะไม่อร่อยตามแต่ว่าผมเคยไปกินแล้วอร่อยเดี๋ยวนั่นเลยก็บอกนั่นเลยยังไม่เคยชิมนั่นเลยเนาะสูตรใส่หน่อไม้ดองนี่เดี๋ยวนั่นเลยจะได้ชิมด้วยนะเดี๋ยวจะเอาหน่อไม้ดองใส่ตามต้องพิสูจน์ครับโอเคครับนี่ใหญ่มันอุ้ยเนาะพี่น้องข้าวเหนียวมาครับข้าวสวยครับราดข้าวเลยใหญ่มันสีมันเสาครับจำนี่พ่อครับทานแล้วเดี๋ยวนั้นเลยตากแบ่งซะหน่อยเนาะเดี๋ยวเราจะเอาหน่อไม้ดองใส่ก็ดูนะกินมากเลยครับดูโอ้แต่หิวมีเมนูแนวร่วมครับโอ้ละพี่น้องนี่เมนูแนวร่วมลุงเด่นบอกว่าใส่หน่อไม้ดองอันนี้ต้มสุดจนสุกนะครับจนไม่เค็มละไม่เค็มแล้วไม่เปรี้ยวละไม่เปรี้ยวเยอะเกินขอโทษนี่ครับพี่น้องราดข้าวนะใส่กะทิโอ้ยนะครับขอสมัครใช่ครับนี่นะครับเงี้ยร่างข้าวกินได้เลยครับหน่อไม้ดองเราต้มมันจนสุกครับแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ต้มหน่อไม้ดองแกงหน่อไม้หมดเลยจังไหนเอาเดี๋ยวเขาจะร่างข้าวให้กินให้ชมครับผมอยากกินมากเลยหิวมากแล้วเนี่ยมาแล้วครับนี่มีไส้ข้าวห้อนๆนั่งสิล่ะครับพี่น้องข้าวเชียงรายร้อนๆนั่งสิล่ะชิมเลยนั่นเลยฝีมือนั่นเลยนี่คิดกินเมื่อไหร่นี่ติดใจตลอดนี่ดิหน่อไม้ดองหน่อไม้ดองปลาไหลหน่อไม้ดองฮะคลิปนี้ยังจะครั้งที่หนึ่งไม่ไปทำเลยนี่คลิปตรงนี้นะครับดูครับโอ้ข้าวห้อนๆเนาะข้าวก็ห้อนปลาก็ห้อนเบิ้งเนี่ยพี่น้องมาเบิ้งใกล้ๆนะครับนี่ข้าวก็ร้อนๆนะตัวนี้นี่เลยเอาเพียวๆผัดเผ็ดปลาไหลเพียวๆมาดูโอ้โหมีอะไรเอาอีกหมดเลยหมอปลาไหลโรงเรียนแต่ทีมงานเราเป็น10นะครับแต่ว่าครับสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องกลับบ้านวันนี้ก็มืดกับค่ำเนาะเอามอเตอร์ไซค์เอาซาเล้งกันมาสลาเก้าคนมากสลาเก้าเป็นทางการแล้วนะทีเดียวนั่นเลยจ้านั่นเลยจ้าสุดยอดแล้วมันลองชิมมึงนี่เดี๋ยวถ่ายนะเด่นมันชิมนี่นะมันลองชิมมึงไม่ดูเราชิมเนี้ยก็อยู่เช้าๆนั่นเลยนะแต่หมอหน่อไม่ดองต้องเลี้ยงใจก็เขาสวยหน่อยครับนี่เขาสวยอย่างผมนี่แหละนั่นเลยชิมนี่นะมันเป็นอะไรเกียรตินะเด็กกินกับข้าวสวยยิ่งอร่อยนะมันออกหน่อไม่ดองนี่มันก็อร่อยอ่ะแล้วก็กินกับข้าวกินไหมต้องเรียนหน่อไม่ดองมันอาจจะบวบเปรี้ยวกว่านี่เพราะว่าต้องเปรี้ยวกว่านี่ผมไปต้มทิ้งงานเยอะเนาะผมไปต้มงานทิ้งงานมันก็โอเคเข้ากันอ่ะเข้ากันรู้เข้ากันได้ครับหรือว่าใครคือว่าให้น้องไม่ดองนี่คือว่าอยากให้มันคือจะเปรี้ยวก็นี่หรือว่าปกติถ้าภาคกลางเนี่ยเขาจะช่วยเป็นแว่นใหญ่ๆหน่อยอย่างนี้แหละ
อย่างนี้เหรอครับอ๋อใช่เหรอภาคกลางก็เป็นภาคกลางตอนบนนะอ๋อไปแถวแถวลพบุรีแถวแต่กรุงเทพเขาก็ไม่ใส่นะแถวอยุธยาขึ้นมาแล้วเนี่ยครับเขาจึงจะใส่แต่เป็นแบบกรุงเทพเลยก็ไม่ใส่ถ้าไปตรงภาคกลางตอนใต้ลงไปทางมาจวบเป็นกระบะไซมันจะมีภาคกลางตอนบนแถวผมก็ไปกินนะแกงแกงล้ำล้ำไส้นี่แหละแค่น้องไปชมละครับนั่นเองน้องถึงก็เข้าหูครับตักเข้าเลยไม่รู้นะแต่นั่นเรียกอาจจะสอดส่วนบกส่วนโตนะแต่ขัดทำเปรี้ยวก็เห็นแล้วครับแต่เวลาไปกินของเขาเขาก็ไม่ได้เปรี้ยวเยอะนะมันก็อย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยแต่โอเคอร่อยมากนั่นเลยทำอ่ะอร่อยนั่นโอเคละมันยังแรงมันยังแรงนะเขาห้อนห้อนเนอะพี่น้องตัวนี้ในสุดยอดหรือเขาห้อนห้อนครับเขาสวยเชียงรายนี่พันยาพันยาแรงนะนี่หัวมารีคนแล้วเชฟเขาจังไหนพันยาแรงวันนี้รสชาติอาหารโอ้สุดยอดเลยครับหายใจง่ายเลยสุดยอดเลยเขาห้อนห้อนพี่น้องเขาต้องหุงห้อนห้อนแบบนี้นะครับดูเบิ้งจานแรกจานแรกขอเทสก่อนเด้อมือนี่เทสครับโอ้โหถูกนั่นเลยเอาอะไรโซนเข้าในห้อนห้อนเลยนี่อ้าถูกทำหนาเนาะนั่นแหละสุดยอดเลยครับครับนั่นแหละจัดเลยเอานั่นแหละนั่นแหละสุดเลยโอ้สุดยอดครับน้องเด่นอยากให้นั่นแหละชิมนี่แหละผมว่านี่แหละเป็นเกือบครึ่งปีแล้วเมนูนี่ครับมาเลือกเฟื่อนเมนูเสื้อเด้เมื่อเมื่อเลือกเฟื่อนในใส่กะเพราใส่ใบยี่หร่าอะไรเอาไปยีราไปอันนี้มันจะมอนไปนะมาทอดไม่ฮอนนั่งเผ็ดไม่ฮอนเผ็ดมันเผ็ดหลายอย่างตั้งเผ็ดกระเทียมเผ็ดอะไรนั่นแล้วก็เผ็ดใบยีราไผ่ผักกะเพราจังไหนไม่ได้จังไหนครับรสชาติมื้อนี้ก็ถือก่อนเลยนั่นเลยนั่นเลยสูงทำยิ่งใหญ่เลยปกตินี่นั่นเลยเป็นครั้งแรกนะครับที่นั่นเลยจะได้ชิมผัดเผ็ดปลาไหลใส่ใส่หน่อไม้ดองนั่นแท้ไม่เคยกินนี่ข้างแรกกันก็แซ่บเปลี่ยนไปเลยซิมันไม่สมบ่มันผัดเผ็ดผัดเผ็ดไม่น่าเกลียดนั่นเลยบ่คิดว่ามันจะเข้ากันแหละอร่อยนะผมชอบกินผมว่าผมก็ชอบกินอย่างนี้แหละโรงเรียนน่ะแนะนําให้เราก็ว่าจังได้กินเนี่ยคือทางไปทางนู้นน่ะเค้าจะผัดเป็นอย่างเงี้ยผัดเผ็ดหมูปงหมูป่าเค้าก็ใส่หน่อไม้ดองหมดครับนี่เค้าผัดเผ็ดหมูป่าเค้าก็ใส่หน่อไม้ดองอย่างงี้หมดอ่ะกินแล้วมันอร่อยผัดเผ็ดเขาอะโอ้เจอไข่ปลาไหลน้องเด่นเนี่ยไงมู้อะไรโซ่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 อะไรโซ่เนี่ยมันเป็นยังนั่นเลยตักกินโชว์เลยเนี่ยไข่ปลาไหลนั่นเลยโชว์เลยโชว์เลยนั่นเลยจังสีนะครับพี่น้องนะเป็นบรรยากาศแบบบ้านๆนะครับสูตรเนี่ยคนชอบกินปลาไหลของปลาไหลนะคือหนีมาออกจริงๆครับสูตรนั่นเลยนี่เปิดร้านอาหารได้สูตรนี้นะแซ่บเนาะแซ่บนั่นแหละคือเงือแตนไหมโอ้เถอะกินผัดเผ็ดปลาไหลอร่อยเลยใส่ยี่หร่าเนาะใส่ผัดกะเพราแล้วก็ใส่สุดยอดเลยใส่กะเพราใส่ยี่หร่าแล้วก็ใส่แต่ว่านี่ดีปรีชุดปลาไหลเพียวๆนั่นเลยโชว์อีกคำหนึ่งนะเพียวตัวนี้โอ้ใส่ของเรียนอะไรเอาเนี่ยเอาเลยเนี่ยเนี่ยเอาเนี่ยนั่นเลยเอาเนี่ยนั่นเลยเริ่มลากใส่แล้วเนี่ยเอาเนี่ยเนื้อนี่แหละสุดยอดเลยแหละขอโทษดิโซ่ฮึ่ง FC เบิ้งเนี่ยโจ๊ะโจ๊ะเผ็ดหอมหอมนี่เจอแหมเราแจ็คพอตอีกแล้วดีแต่ในปากตุ้บขมเลยขมหวานคิดแต่ว่าแจ็คพอตคนละแจ็คพอตเมื่อนี้วันที่16แล้วไม่ถูกหวยฟังแม็กซ์ไม่เป็นไรเราถือคว่ำที่เมียนทั้งเดียวเนี่ยเขาแซ่บอยู่ดิเขาซื้อหวยคือกันแล้วเนี่ยนี่แซ่บแซ่บเอาถือแจ็คพอตก่อนเลยเดี๋ยวถือแจ็คพอตไปนอกเบิ้งเออแต่แซ่บเดินไปนะก็ยกจานใส่ยกจานใส่กันโอ๊ะกินกันไปยาวๆครับคือผัดเข้ากันได้นะยอดเลยครับอันนี้จานแรกจานเทสซื้อด้วยหูข้าวหม้อใหญ่มากวันนี้เน้นข้าวเยอะเลยคือเมนูนี้ไม่เหมือนกินจุกินเนื้อนะเมนูนี้มันต้องกินกับข้าวสวยมันเข้ากว่านี้น่าเลยเงือไหลเงือไหลเผ็ดดีปรีเป็นสมุนไพรอย่างดีครับนะแล้วก็เผ็ดใบกะเพราเผ็ดใบยี่หร่ากินแล้วนั่นแบบสนใจอ่ะใช่ดูสิว่าบ่ตามก็เครื่องปีกนั่นเลยกําลังไอ้ครับกับโรงเรียนกําลังจะมาทบกันเมนูนี้ไปเจอปลาไหลนี่ผมก็โอ๊ยเจ็บไว้แล้วคิดถึงนาเลมากอยากให้นาเลทําแบบนี้ให้กินครับก็บ่ผิดหวังเหมือนเช่นเคยอร่อยถูกใจนะครับก็พอผ่านได้นะครับก็ผ่านกินกับไปเจ้าๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก
ครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับยอดเลยมึงเหงื่อแตกเหงื่อแตกมันอะไรเนี่ยแต่ดอกว่าขี้หมวกไหลน้ำมันเหงื่อแตกโอ้ยแสบหลายแสบมันเลยมันเผ็ดมันเหมือนที่ว่าองค์ประกอบแสบหลายนี่นี่ความแสบมันมีนั่นเองนี่จานที่สองว่าเขาโอ้ยแสบอีหลีพี่น้องเอ้ยนั่นเองมันอากาศหนาวเลยนั่นเองยังอัตลดมันเริ่มขึ้นมาแล้ววันนี้สุดยอดสุดยอดสุดยอดฤทธิ์ของมันมันจะเริ่มสำแดงฤทธิ์ขึ้นมาแล้วสุดยอดซึ่งไอ้ยังก็ดีปีกระเทียมหอมแดงไม่ได้เนี่ยแต่ว่ามีกระเพรากระเพรายี่หร่ายี่หร่าปัดทุกไม่ผิดกระลุกไปพริกครับพริกแค่กำมือหนึ่งครับนั่นเองเปลี่ยนหมดแล้วนะหน้าเนี่ยสุดยอดครับเดี๋ยวว่าเชียงไหนมันอดว่าอะไรมันยังแสบอยู่ท่านอิ่มไหมปกตินี่จานเดียวมันก็บายบายแล้วครับอือ